The Terminalist ดับมือสังหารEP ที่8ส่วนทางด้านพระเอกกับเบนหลังจากช่วยกันจัดการกับผู้ที่มีส่วนร่วมทั้ง3คนในกองทัพเรียบร้อยตอนนี้พวกเขาก็ต้องหนีและซ่อนตัวเพราะพวกเขาถูกหมายหัวและขึ้นแท่นเป็นอาชญากรอันดับ1ทั้ง2จำเป็นต้องปลอมตัวเปลี่ยนชื่อและก็ต้องขับรถย้ายที่ไปเรื่อยแถมบุคคลในรายชื่อคนต่อไปที่ลิสจะต้องจัดการก็อยู่บนเกาะส่วนตัวมีบริการจำนวนมากคอยอารักขามันจึงไม่ใช่เรื่องง่ายที่ลิสจะเข้าไปถึงตัวรัฐมนตรีฮารีได้ตัดมาทางด้านเคที เธอก็ถูกจับมาอยู่บนเกาะส่วนตัวของรัฐมนตรีฮันรี่เหมือนกันเธอได้เข้ามาหารัฐมนตรีเพื่อขอสัมภาษณ์ตามที่ฮันรี่เคยพูดเอาไว้เคที เธออยากรู้ทุกอย่างจากปากของรัฐมนตรีเหมือนกันว่ามันจะเหมือนที่เธอรู้มาไหมโดยที่ฮันรี่เธอก็ได้บอกกับเคที ไปว่าทุกอย่างมันไม่ได้เป็นอย่างที่เขียนเธอไม่เคยได้รับเงินจากสเตเวนฮอนเลยสักบาทเธอแค่ทำตามคำสั่งที่ได้รับมาถึงเธอจะมีคำสั่งให้มีการทดลองกับหน่วยของผู้กองลีดก็จริงแต่ก็ไม่มีส่วนรู้เห็นในการปกปิดเธอไม่คิดจะหาผลกำไรจากการทดลองเธอต้องการแค่แก้ปัญหาตามนโยบายของเธอเพราะเธอรู้ว่าทหารผ่านศึกทุกคนล้วนมีความเครียดมีทหารผ่านศึกที่กลับมาบ้านแล้วฆ่าตัวตายแทบทุกวันเพราะงั้นเธอจึงคิดหาวิธีแก้ไขเรื่องนี้แต่เรื่องที่หน่วยของผู้กองลีดเกิดเนื้องอกในสมองกันทุกคนจากการทดลองเธอก็ไม่เคยรู้เรื่องนี้มาก่อนมันไม่เคยมีผลตรวจอยู่ในรายงานและเธอก็เพิ่งรู้ในตอนที่เห็นเคที่บุกไปหาสตีเวนฮอนนั่นแหละและหลังจากที่รู้เรื่องเธอก็ได้ส่ง NCIS เข้าตรวจสอบทันทีรัฐมนตรีฮาร์ลีย์ก็ยังบอกอีกว่าเธอก็รู้สึกแย่เหมือนกันที่มันเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นซึ่งทางด้านเคที่ก็ยังไม่ได้ปักใจเชื่อคำที่รัฐมนตรีฮาร์ลีย์พูดแต่ฮาร์ลีย์ก็ต้องเข้าร่วมประชุมออนไลน์ซะก่อนจึงไม่ได้ถามอะไรต่อทางด้านเจ้าหน้าที่โทนี่ดูเหมือนว่าตอนนี้เขากับทีมจะถูกพักงานไม่ให้เขาไปยุ่งกับเรื่องของผู้กองลิสถึงแม้จะมีคำสั่งห้ามพวกเขาแต่พวกเขาก็อยากทำงานต่อให้มันเสร็จโดยโทนี่เขาเหมือนจะมีแผนอะไรบางอย่างเพื่อให้กลับไปทำงานนี้ได้ตักกลับมาทางด้านเคที่เมื่อเธอได้ข้อมูลมาจากรัฐมนตรีฮาร์ลีย์เธอก็เอามาวิเคราะห์เทียบกับเอกสารของนายพลพิวลาที่ได้มาจากเจ้าหน้าที่โทนี่และเธอก็รู้ดีว่าผู้กองลิสกำลังจะมาจัดการกับฮาร์ลีย์เธอจึงได้ส่งข้อความไปบอกลิสให้ลิสรอก่อนเพื่อที่เธอจะได้ตรวจสอบทุกอย่างมันกระจ่างซะก่อนซึ่งทางด้านลิสกับเบนตอนนี้ก็กำลังมุ่งหน้าไปหารัฐมนตรีฮันรีเพื่อที่จะปิดบัญชีถึงพวกเขาจะรู้ว่ามันยากแต่ลิสก็ไม่ยอมถอยง่ายๆแต่ระหว่างทางพวกเขาก็เจอข้อกระดานเบนได้บอกให้ลิสรีบไปซ่อนตัวซึ่งเบนก็ใช้ทักษะที่เขามีเบี่ยงเบนของสนใจของตำรวจแต่ตำรวจก็ไม่ยอมปล่อยใครผ่านไปง่ายๆระหว่างที่ตำรวจอีกคนกำลังตรวจสอบเอกสารประจำตัวของเบนก็มีตำรวจอีกคนขึ้นไปตรวจสอบบนรถแต่โชคดีที่ทางศูนย์แจ้งกลับมาว่าตรวจไม่พบข้อมูลอาชญากรรมใดๆตำรวจจึงยอมปล่อยเบนผ่านไปการปลอมแปลงเอกสารของเบนถือว่าเนียนสุดๆสมกับที่เป็น CIAทางด้านเคที่ก็ได้เข้ามาสัมภาษณ์รัฐมนตรีฮาร์ลีย์ต่อโดยเคที่มุ่งเป้าไปที่จำนวนเงิน20ล้านแต่ทางฮาร์ลีย์เธอก็บอกว่าข้อมูลทางการเงินของเธอไม่เป็นความลับเพราะรัฐมนตรีจะต้องรายงานทรัพย์สินทุกๆปีอยู่แล้วและเงินตั้ง20ล้านมันไม่ใช่จะเอามาซ่อนกันได้ง่ายๆซึ่งทางด้านเคที่ก็ยังไม่ปักใจเชื่อเพราะถึงมันจะยากแต่ก็ใช่ว่าจะทำไม่ได้รัฐมนตรีฮาร์ลีย์จึงยอมที่จะให้เอกสารเกี่ยวกับภารกิจดาบโอดินกับเคที่เพื่อแสดงถึงความบริสุทธิ์ใจรัฐมนตรีฮาร์ลีย์เธอก็มีปมเรื่องพ่อของเธอเคยเป็นทหารแต่หลังจากที่กลับมาจากการรบพ่อของเธอก็ติดเหล้าอย่างหนักและสุดท้ายก็จบชีวิตด้วยการฆ่าตัวตายด้วยเหตุนี้เธอจึงอยากทำให้ฐานผ่านศึกทุกคนกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติเธอจึงยอมเซ็นการทดลองในหน่วยของผู้กองลิสซึ่งเคที่ที่ได้ยินแบบนั้นก็ถามรัฐมนตรีฮาร์ลีย์ต่อทันทีว่าคุณรู้หรือไม่ว่าการทดลองนั้นมันผิดที่ทำการทดลองกับหน่วยซิลที่พวกเขาไม่ยินยอมและหลังจากที่พวกเขาตายทำไมไม่ยอมเปิดเผยข้อที่จริงให้ทุกคนรู้ซึ่งทางด้านฮาร์ลีย์ก็ตอบสวนกลับไปทันทีว่าเธอก็กำลังเปิดเผยข้อมูลอยู่นี่ไงฉันกำลังให้ข้อมูลคุณอยู่ใครจะตัดสินเธอยังไงก็ให้มันเป็นเรื่องของอนาคตแต่เธอมั่นใจว่าต้องมีคนเห็นด้วยกับเธอรัฐมนตรีฮาร์ลีย์ยังได้เล่าถึงตอนที่เธออยู่ห้องบัญชาการเธอต้องฟังเสียงลูกน้องของผู้กองลิสถูกฆ่าโดยที่เธอไม่สามารถช่วยอะไรได้แถมผู้กองลิสเธอรอดมาได้ก็ต้องมาเสียลูกเมียของเขาอีกไม่แปลกที่ผู้กองลิสจะโกรธและรัฐมนตรีฮาร์ลีย์ก็รู้ดีว่าผู้กองลิสกำลังจะมาหาเธอจึงจำเป็นต้องปกป้องตัวเองเหมือนกัน
ทางด้านลิศกับเบนตอนนี้พวกเขาก็มาถึงจุดนัดพบซึ่งมันก็มีเรือจอดอยู่ท่าน้ำจริงๆซึ่งลิศได้ขอให้ใครคนหนึ่งช่วยหาเรือให้กับเขาซึ่งคือคนนั้นก็ติดค้างลิศอยู่ทีแรกพวกเขาก็กลัวว่าจะไม่มีใครหาเรือให้เหมือนกันเมื่อทุกอย่างพร้อมทั้งสองก็มุ่งหน้าไปที่เกาะส่วนตัวของรัฐมนตรีฮันลี่ทันทีตัดมาทางด้านเจ้าหน้าที่โทนี่กับลูกน้องพวกเขาในนัดเจอกับหน่วยซิลซึ่งเป็นทีมที่เคยตามจับลิศพวกเขาอยากจะแก้มือที่ครั้งก่อนปล่อยให้ลิศหลุดมือไปได้พวกเขาทำงานมา10กว่าปีไม่เคยปล่อยใครหลุดมือไปได้และลิศก็เป็นคนแรกถึงพวกเขาจะไม่ได้รับคำสั่งจู่โจมแต่พวกเขาจะใช้ช่องว่างทางกฎหมายในการออกไปทำภารกิจโดยถ้าหากพวกเขาอยู่ใกล้บริเวณที่เกิดเหตุพวกเขาสามารถลงมือได้ทันทีโดยที่ไม่ต้องรอคำสั่งแผนของพวกเขาก็คือรอให้กองลิศเปิดฉากบุกพวกเขาทั้งหมดก็จะเข้าไปจับกลุ่มลิศได้ทันทีหลังจากที่พระอาทิตย์ลับขอบฟ้าก็ได้เวลาที่ลิศจะไปจัดการกับฮาร์ดลีย์แต่ปัญหาก็คือบริการของฮาร์ดลีย์มีเยอะเกินไปเบนจึงจะไปกับลิศด้วยแต่ลิศก็ไม่ยอมและบอกให้เบนอยู่สนับสนุนเขาที่นี่ก็พอทางด้านเบนก็พยายามถามย้ำกับลิศว่าทางเลือกมันไม่ได้มีแค่ทางเดียวหันหลังกลับไปตอนนี้มันยังมีโอกาสรอดแต่แน่นอนว่าลิศที่แค้นฝังหุ่นเขาคงไม่ยอมปล่อยใครให้ลอยนวลไปได้พอพูดจบลิศก็ลงจากเรือไปทันทีตัดมาที่เกาะทรงตัวเคที KT ก็ได้เข้ามาฮาร์ลีย์อีกครั้งและยื่นข่าวที่เธอเพิ่งเขียนเสร็จให้กับฮาร์ลีย์เพื่อให้ฮาร์ลีย์ลองอ่านดูพอก็ถามระดับเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นกับฮาร์ลีย์อีกครั้งเพื่อเช็คให้ชัวร์ว่าทุกอย่างถูกต้องจากบันทึกเหตุการณ์ดาบโอดินในรายงานระบุว่าและทุกวิธีฮาร์ลีย์เธอได้เข้าไปในห้องบัญชาการแต่ภารกิจมันเริ่มไปแล้ว22นาทีหลังจากนั้น9นาทีสัญญาจากหน่วยซิลก็ถูกตัดขาดเคที่อยากรู้ว่ามันมีความผิดปกติอะไรบ้างไหมและเคที่ยังได้ถามการจัดสรรงบใหม่ของกองทัพว่ามันเกิดขึ้นก่อนหรือหลังที่หน่วยซิลนั้นถูกฆ่าตายซึ่งดูเหมือนว่าฮาร์ลีย์เธอจะไม่ค่อยเข้าใจว่ามันเกี่ยวอะไรกันและดูเหมือนว่าเธอจะดูหงุดหงิดอยู่ไม่ใช่น้อยประเด็นก็คือเคที่รู้ว่ารัฐมนตรีฮันลีพยายามเล่าให้เธอฟังอยู่แค่2เรื่องเรื่องแรกก็คือเธอเป็นคนตัดสินใจสั่งให้มีการทดลองยาซึ่งมันก็ฟังดูสมเหตุสมผลเพื่อแก้ไขสุขภาพจิตของทหารผ่านศึกทำให้ทุกคนมองว่ามันจำเป็นที่ต้องทำส่วนสตีเวนฮอนกับนายพอมพิล่าก็ทำทุกอย่างโดยพละการโดยที่เธอไม่รู้ส่วนเรื่องที่2พอรัฐมนตรีฮันลีรู้เรื่องก็ได้ดึงการเข้าถึงข้อมูลทุกอย่างมาอยู่ที่แผนกของตัวเองเพื่อทำการสอบสวนหาคนผิดมาลงโทษนั่นมันยิ่งทำให้ข้อมูลทุกอย่างมันดูย้อนแยงเพราะรัฐมนตรีฮาร์ลีย์เคยบอกกับเคที่ว่าเธอเพิ่งรู้เรื่องยา RD4895มีความผิดปกติในตอนที่เห็นคลิปที่เคที่ไปหาฮอนหน้าบริษัทแต่ในบันทึกบอกว่าฮาร์ลีย์ได้สั่งลงดาบสตีเวนฮอนและนายพลผิวลาก่อนที่เคที่จะออกไปแฉฮอนซะอีกซึ่งนั่นหมายความว่าฮาร์ลีย์รู้เรื่องยาว่ามันมีความผิดปกติอยู่แล้วรัฐมนตรีฮาร์ลีย์ที่ได้ยินแบบนั้นก็ถึงกับหน้าถอดสีพวกอะไรไม่ออกเคที่ยังได้พูดต่ออีกว่าในห้องปฏิบัติการคุณได้ยินเสียงลูกน้องของผู้กองลิศในอุโมงค์แต่คุณบอกว่าช่วยอะไรไม่ได้เพราะการสื่อสารมันขาดหายซึ่งก่อนหน้านั้น9นาทีมันยังติดต่อได้การจะพูดคำว่ายกเลิกภารกิจมันคงใช้เวลาไม่นานมากขนาดนั้นฮาร์ลีย์ที่ได้ยินแบบนั้นก็พูดอะไรไม่ออกเวลา9นาทีที่ยังสามารถติดต่อกับหน่วยซิลได้รัฐมนตรีฮันลีก็เอาแต่คิดถึงผลเสียในการที่เธอได้เซ็นการทดลองยาในหน่วยของผู้กองลิศทำให้กลัวจะเสียภาพลักษณ์สุดท้ายก็เลือกที่จะเงียบและปล่อยให้ทหารเหล่านั้นตายพอเคที่พูดจบรัฐมนตรีฮาร์ลีย์ก็ถึงกับเลือดขึ้นหน้าฮาร์ลีย์พูดกับเคที่ด้วยความโมโหว่าถ้าหากการทดลองมันสำเร็จมันจะช่วยเหลือคนได้อีกมากมายเธอเลือกที่จะเงียบเพราะว่ามันเป็นการเสียสละที่เธอพร้อมจะทำซึ่งเคที่ที่ได้ฟังแบบนั้นก็ตอบกลับไปทันทีว่าผิดตรงที่ไม่ยอมถามพวกเขาก่อนคุณจะเป็นคนที่ได้รับเงินจากสตีเวนฮอนหรือไม่ได้รับก็ตามยังไงคุณก็ไม่รอดแน่ซึ่งตอนนี้ฮันลีก็รู้ตัวดีว่ายังไงก็คงไม่รอดคุกเธอจึงได้เรียกลูกน้องเข้ามาหาซึ่งเคที่ก็รู้ทันทีว่าตอนนี้เธอคงไม่ปลอดภัยต่อไปตัดมาทางด้านลิศตอนนี้เขาก็ดำน้ำและขึ้นมาที่เกาะได้สำเร็จลิศไม่รอช้าทำการเปิดฉากบุกทันทีโดยมีเบนคอยยิงสนับสนุนจากระยะไกลช่วยอีกแรงเมื่อเสียงปืนเสียงระเบิดดังขึ้นทั้งฮาร์ลีย์และเคที่ที่อยู่ในห้องก็ต่างตกใจบริการจึงต้องรีบพาฮาร์ลีย์และเคที่ไปซ่อนตัวส่วนทางด้านเจ้าหน้าที่โทนี่กับหน่วยซิลที่รอจังหวะอยู่เมื่อได้ยินเสียงปืนพวกเขาก็รีบพากันไปที่เกาะส่วนตัวของรัฐมนตรีฮันลี่ทันทีพอมาถึงก็ได้กระจายกันออกไปเพื่อตามหาลิศซึ่งทางด้านบริการของฮันลี่เมื่อรู้ว่ามีคนมาช่วยอีกแรงพวกเขาก็อุ่นใจขึ้น
ทางด้านลิทที่มาเพียงคนเดียวเมื่อเจอกับอีกฝ่ายที่มีคนเยอะกว่ามาก็เล่นเอาตึงมืออยู่เหมือนกันตอนนี้ลิทจำเป็นต้องพุ่งเป้าไปที่ฮันลีที่ซ่อนตัวอยู่ในอาคารโดยลิทได้บอกให้เบนช่วยยิงเปิดทางให้เพื่อที่เขาจะได้บุกเข้าไปในอาคารได้ถึงโอกาสสำเร็จจะมีไม่มากแต่ลิทก็คงถอยไม่ได้แล้วลิทพูดกับเบนสั้นๆว่าแล้วค่อยเจอกันใหม่โลกหน้าซึ่งเบนได้ยินแบบนั้นก็อยากที่จะเข้าไปช่วยแต่ตอนนี้เขาก็คงทำอะไรไม่ได้เพราะมีเจ้าหน้าที่ FBI อีกกลุ่มกำลังมายังจุดที่เขาอยู่ตอนนี้เขาจะต้องรีบหนีเอาตัวรอดซะก่อนและปล่อยให้ลิททำหน้าที่ของเขาต่อไปเพียงลำพังเจ้าหน้าที่โทนี่ที่อยู่อีกด้านของเกาะก็ได้ทางกับบริการว่ารัฐมนตรีฮาร์ลีย์ซ่อนตัวอยู่ที่ไหนดูเหมือนว่าทางด้านบริการจะมั่นใจว่าลิทไม่สามารถบุกไปถึงห้องนิรภัยได้อย่างแน่นอนแต่หารู้ไม่ว่าตอนนี้ลิทก็บุกไปในอาคารจนเข้าใกล้ถึงที่ซ่อนตัวของรัฐมนตรีอยู่แล้วโทนี่ที่ได้ยินเสียงปืนเสียงระเบิดก็รีบพากันไปที่อีกฝั่งของเกาะทันทีซึ่งตอนนี้ลิทก็ได้จัดการกับบริการของฮาร์ลีย์ไปเรื่อยๆทีละคน2คนโดยที่ลิทก็ได้ใช้ระเบิดควันในการอำพรางตัวจนลิทสามารถจัดการกับบริการที่เฝ้าอยู่ในอาคารได้เกือบหมดทางด้านฮันลีตอนนี้เธอก็รู้สึกกังวลกระวายใจไปอย่างมากเธอรู้ดีว่าคนที่อยู่ข้างนอกตาลิทเอาไว้ไม่อยู่แน่เธอจึงได้ให้บริการที่อยู่ในห้องออกไปช่วยกันอีกแรงลิทที่สู้กับบริการอย่างสะบัดสะบอมเมื่อเจอกับบริการที่เข้ามาเพิ่มและบุกมาพร้อมกันก็ทับเอาลิทสู้แรงอีกฝ่ายไม่ไหวถึงลิทจะจัดการได้1คนแต่บริการอีกคนก็ได้ใช้ปืนสั้นจ่อยิงเข้าที่เอวของลิทจังๆแต่กระสุนแค่นัดเดียวมันก็ยังเอาลิทลงไม่ได้ลิทได้ใช้ทักษะที่เขามีพลิกกลับมาเป็นฝ่ายได้เปรียบคว้าขวานที่พกมาฟันไปที่บริการคนนั้นอย่างจังแน่นอนว่าไม่รอดเมื่อจัดการกับทุกคนที่เข้ามาขวางได้ทั้งหมดต่อไปก็ถึงคิวของฮัตลีลิทได้บังคับให้บริการอีกคนที่ยังไม่ตายเปิดประตูห้องนิรภัยให้หลังจากเปิดประตูให้ลิทก็จัดการยิงทิ้งทันทีลิทได้เดินโซซัสโซเซเข้าไปในห้องเขตที่ที่เห็นก็รีบวิ่งเข้ามาห้ามและบอกกับลิทว่ารัฐมนตรีฮันลีไม่ได้อยู่ในรายชื่อที่ได้รับเงินจากฮอนมีคนอื่นที่เป็นตัวการที่ดูเหมือนว่าลิทจะไม่สนใจเพราะถึงฮันลีจะไม่ได้รับเงินแต่เธอก็มีส่วนร่วมในการปกปิดและส่งหน่วยเขาไปตายแต่ทางด้านเคที่ก็ยังพยายามบอกให้ลิทใจเย็นๆเธอไม่อยากให้ลิทเป็นฆาตกรเคที่บอกว่าเธอมีหลักฐานทุกอย่างยังไงรัฐมนตรีฮันลีเธอก็ไม่รอแต่ดูเหมือนว่าลิทเขาจะไม่สนใจฟังเขาได้ยกปืนขึ้นเตรียมที่จะยิงฮันลีซึ่งทางด้านฮันลีเธอก็ได้แต่ยืนนิ่งและรู้ตัวดีว่ามันคงมาถึงจุดจบของเธอแล้วแต่ไม่ทันที่ลิทจะได้ยิงฮันลีเธอก็ได้หยิบปืนขึ้นมาและยิงปิดชีพตัวเองไปซะก่อนทำเอาเคที่ที่เห็นตกใจเป็นอย่างมากเพราะเธอก็ไม่คิดว่าฮันลีจะกล้าทำไม่นาน FBI กับหน่วยซิลก็เริ่มบุกเข้ามาจับลิทซึ่งลิทเขาก็ได้หนีออกไปทางด้านหลังซึ่งลิทเขาก็เดินโซซัสโซเซเพราะอาการบาดเจ็บทำให้เจ้าหน้าที่โทนี่ตามมาจนทันเจ้าหน้าที่โทนี่ได้สั่งให้ลิทวางอาวุธซึ่งลิทที่แก้แค้นสำเร็จเขาก็ไม่สนใจอะไรแล้วเขาได้ทิ้งปืนและเดินไปหยิบอุปกรณ์ดำน้ำที่วางอยู่ลิทยังคงเดินต่อไปโดยที่ไม่สนใจที่เจ้าหน้าที่โทนี่ตะโกนบอกให้หยุดลิทไม่สนใจด้วยซ้ำว่าเจ้าหน้าที่โทนี่จะยิงเขาหรือไม่เขายังคงเดินลงน้ำไปเรื่อยในขณะนั้นลูกน้องของโทนี่ก็ได้วิทยุมาบอกว่ารัฐมนตรีฮันลีได้ฆ่าตัวตายไปแล้วพร้อมกับถามถึงลิทว่าเจอเขาไหมซึ่งเจ้าหน้าที่โทนี่ที่ได้ยินแบบนั้นก็ตอบกลับไปเพียงสั้นๆว่าไม่เจอและก็ได้ปล่อยให้ลิทหนีไป3สัปดาห์ต่อมาเคที KT ได้เผยแพร่ข่าวที่เกิดขึ้นให้ทั้งโลกรู้และเธอยังคงสืบหารายชื่อคนที่ได้รับเงินคนสุดท้ายว่ามันคือใครกันแน่ซึ่งลิทก็ได้ส่งข้อความมาถามเธอเป็นระยะซึ่งเคที KT ก็รู้แค่ว่าธนาคารที่มีการโอนเงินเข้าอยู่ที่ประเทศเปรูซึ่งลิทก็ขอบคุณเคที KT เป็นอย่างมากที่คอยช่วยเขามาโดยตลอดตัดภาพมาที่เบนเขาได้หนีมาใช้ชีวิตแบบที่เขาต้องการตามที่เขาได้เคยบอกกับลิทเอาไว้แต่หลังจากที่เบนขึ้นมาบนเรือเขาก็เจอข้อกับลิทซึ่งดูเหมือนว่าเบนจะไม่แปลกใจเลยที่ลิทมาหาเขาถึงที่นี่ลิทได้พูดกับเบนว่าในตอนที่นายพอปิวล่าพยายามเสนอชื่อคนหนึ่งให้กับเขาเขากลับไม่สนใจเพราะคิดว่าคนนั้นคือรัฐมนตรีฮันลีที่เขารู้อยู่แล้วแต่ที่จริงแล้วมันไม่ใช่เพราะคนนั้นคือนายซึ่งลิทก็พูดพร้อมกับน้ำตาที่ถูกเพื่อนหักหลังเบนเป็นแหล่งข่าวให้กับภารกิจในครั้งนั้นและจัดฉากให้เขากับลูกน้องไปตายซึ่งลิทก็อยากรู้จากปากเบนว่าเบนทำไปเพราะอะไร
บนก็ยอมเล่าความจริงทุกอย่างให้กับลิทฟังโดยในตอนนั้นเนยโพพิล่าได้บอกเกี่ยวกับการเกิดเนื้องอกในสมองของหน่วยซิลซึ่งหมายความว่าพวกนายไม่ต่างกับตายไปแล้วเขาจึงคิดว่าให้ทุกคนตายในหน้าที่ดีกว่ามาตายบนเตียงคนไข้ลิทที่ได้ยินแบบนั้นก็ได้ถามกลับไปทันทีว่านายทำทุกอย่างเพื่อทุกคนหรือทำเพื่อเงินกันแน่เพราะเงิน20 ล้านมันถูกโอนมาให้นายซึ่งเบนก็พูดพร้อมกับน้ำตาว่าเขาก็ทำเพื่อทั้ง2 อย่างนั่นแหละเบนบอกว่าทีแรกเขาก็ไม่กล้าที่จะใช้เงินแต่ตอนนี้มันก็เปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้แล้วสิ่งที่เขาเสียใจมากที่สุดนั่นก็คือลอเรนกับลูซี่ไม่ควรที่จะมาเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ด้วยในวันที่รู้ว่าทั้งสองตายเขาก็เสียใจเป็นอย่างมากเหมือนกันเพราะอย่างนี้เขาเลยอยู่เคียงข้างลิทมาโดยตลอดเพื่อช่วยลิทจัดการกับคนเหล่านั้นซึ่งลิทเองก็ทั้งโกรธและสับสนเบนก็เป็นเพื่อนรักที่คอยช่วยเขามาโดยตลอดแต่เบนก็มีส่วนรู้เห็นในเรื่องนี้ซึ่งเบนเองก็เข้าใจและได้บอกกับลิทว่ามาจบเรื่องนี้กันเถอะเบนได้ยินนิ่งๆและปล่อยให้ลิทจัดการลิทก็ได้เล็งปืนไปที่เบนใบหน้าของเขาเต็มไปด้วยน้ำตาและภาพก็ตัดออกมามุมกว้างภายนอกเรือหลังจากนั้นเสียงปืนก็ดังขึ้นลิทได้ออกมานั่งดูรายชื่อทุกคนที่เขาจัดการไปและเบนก็เป็นคนสุดท้ายในรายชื่อเมื่อทุกอย่างจบลิทก็ได้ปล่อยกระดาษรายชื่อให้มันไหลไปกับสายน้ำและเรื่องราวการแก้แค้นของลิทก็ได้จบลงยังไงกันบ้างครับถ้าหากว่าผมสปอยผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยไว้ณที่นี้เลยละกันและเพื่อเป็นกำลังใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์และใครที่ยังไม่ได้กดติดตามก็อย่าลืมกดติดตามทั้งช่องทาง YouTube และก็ Facebook กันด้วยช่วงนี้ก็ดูแลสุขภาพกันดีๆนะครับส่วนวันนี้ก็ต้องขอลากันไปก่อนและเจอกันใหม่อีกทีคลิปหน้าบ๊ายบายสวัสดีครับ